การช่วยเหลือคนไทยกลับมาแผ่นดินเกิดนะครับที่ไปอยู่ที่อิสราเอลนะครับล่าสุดเนี่ยทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศก็แถลงยืนยันว่าตอนนี้คนที่ถูกจับเป็นตัวประกันทั้งหมด17คนนะครับยังปลอดภัยอยู่นะครับคือเมื่อวานนี้ทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าเท่าที่สังเกตฮามาสไม่มีการสังหารตัวประกันเพื่อเอามาต่อรองนะฮะและยืนยันว่าตัวประกันยังคงปลอดภัยแต่ตอบว่าได้ไหมล่ะตอบแบบชัดๆได้ไหมว่าเขาจะได้กลับมาประเทศไทยเมื่อไหร่เขาจะถูกปล่อยตัววันไหนอันนี้ยังตอบไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์ตอนนี้ถ้าพูดกันตรงๆเหมือนจะแย่ลงด้วยซ้ำนะครับการเจรจาระหว่างโจไบเดนผู้นำสหรัฐกับผู้นำในแถบภูมิภาคตะวันออกกลางก็ดันถูกยกเลิกไปซะอีกด้วยนะครับตอนนี้ท่านทูตไทยประจำอยู่ที่กรุงเทลอาวีฟก็ป่วยอีกเพราะว่าท่านนอนน้อยงานหนักนะครับแต่ไม่เป็นไรเราส่งเจ้าหน้าที่ไทยไปช่วยท่านเพิ่มเติมแล้วที่อิสราเอลนะฮะส่วนแผนการอพยพคนไทยที่ต้องการจะกลับประเทศนะครับหลังจากวันที่22ตุลาคมเป็นต้นไปนะตั้งแต่22ตุลาคมแผนการจะเริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับครับเขาจะเอาคนไทยมาพักที่ดูไบก่อนหลังจากนั้นจะเอาเครื่องบินไปรับออกจากดูไบเพื่อกลับประเทศไทยนะเวลาประมาณสัก3ชั่วโมงจากเทลอาวีฟไปอยู่ที่ดูไบหลังจากนั้นจะมีสายการบินพาณิชย์นะครับไม่ว่าจะเป็นการบินไทยนกแอร์แอร์เอเชียไลออนแอร์แล้วก็เครื่องบินของกองทัพอากาศก็ไปรับคนไทยจากดูไบมาที่ประเทศไทยต่อซึ่งในส่วนของที่ดูไบก็จะมีการเปิดห้องพักรับรองเอาไว้อำนวยความสะดวกให้กับทุกคนอย่างเต็มที่นะครับเราจะจ้างเหมาเครื่องบินซึ่งมีขนาดใหญ่สามารถรับคนได้จำนวนมากเนี่ยนะคะบินออกจากเทลอาวีฟแล้วก็มาที่ดูไบจากที่ดูไบเนี่ยเราจะมีเครื่องที่บินไปรับจากไทยซึ่งตอนนี้ก็มีสายการบินหลายสายมากที่ได้คุยกันไว้ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็ย้ำอีกหนึ่งเรื่องนะครับอุปสรรคที่น่าเป็นห่วงที่สุดตอนนี้ก็คือคนไทยที่อยากจะกลับประเทศไทยเนี่ยเขาต้องเดินทางมาที่สนามบินก่อนใช่ตรงนี้แหละน่าเป็นห่วงระหว่างทางอ่ะมันจะไม่ปลอดภัยเอานะครับง่ายๆตอนนี้คือใครก็ตามที่ลงทะเบียนไว้หรือใครที่ไม่ได้ลงทะเบียนแต่อยากจะกลับประเทศไทยไปได้เลยนะครับไปเจอกันที่ศูนย์พักพิงได้ไม่มีเอกสารเดี๋ยวออกเอกสารใหม่ให้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้ลงทะเบียนก็กลับได้เหมือนกันและเชื่อว่าจะสามารถนำคนไทยกลับบ้านเกิดได้ตามเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้ครับมาเลยค่ะคือตอนนี้ก็คือว่าคือคุณลงทะเบียนก็ลงทะเบียนหรือไม่ต้องลงทะเบียนก็มาเลยที่ศูนย์ตอนนี้เราได้ประกาศไปว่าขอเชิญมาที่ศูนย์เลยพี่น้องที่จะกลับบ้านเนี่ยนะคะถ้าภายในสิ้นเดือนตุลาหรืออย่างช้าที่สุดก็ต้นเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเราคิดว่าเราสามารถที่จะนำพี่น้องคนไทยกลับบ้านได้ตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้นะคะส่วนสรุปตัวเลขจำนวนคนไทยที่รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้นะครับผู้เสียชีวิตเมื่อวานนี้เราได้รับข่าวเพิ่มเติมอีก1รายนะครับยอดผู้เสียชีวิตขยับเป็น30รายผู้บาดเจ็บ16รายส่วนจำนวนคนที่ถูกจับเป็นตัวประกันยังคงที่อยู่ที่17คนด้วยกันตอนนี้มีคนไทยต้องการกลับประเทศไทยล่าสุดเนี่ย 8,160 คนนะครับ ครับไม่ขอกลับ110คนครับยอดคนขอกลับนี่ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นต้องทำงานแข่งกับเวลาเพราะว่าสถานการณ์มันไม่สู้ดีจริงๆนะครับที่บุรีรัมย์นี่แหละก็คือเมื่อวานที่เรารับแจ้งว่ามีคนไทยเสียชีวิตเพิ่มเป็นศพที่30ก็คือแรงงานไทยจากบุรีรัมย์ที่ไปทำงานที่โน่นเมื่อวานนี้พอภรรยารู้ข่าวจุดธูปไหว้วิญญาณสามีครับกลับมาบ้านเฮาเด้อมากินข้าวกินน้ำอยู่บ้านเฮาอดมาหลายมื้อแล้วกลับมาหาแม่มากินข้าวบ้านเฮาเด้อมาบ้านกลับมาบ้านเฮาเด้อบ่เด้อถูกเนี่ยก็รับรู้แล้วไม่ต้องห่วงอย่างแม่รับรู้การสื่อสารของเธอได้ทุกอย่างคุณผู้ชมครับก็เพื่อนบ้านญาติๆก็ให้กำลังใจคุณสายชนนะครับเพราะว่าสามีที่ชื่อว่าคุณจักรพันธ์เนี่ยไปเสียชีวิตเป็นรายล่าสุดที่แจ้งยอดมาอย่างประเทศไทยก็คือคนที่30ของไทยแล้วก็เป็นแรงงานคนแรกของบุรีรัมย์ที่เสียชีวิตกับเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับเธอก็กอดรูปสามีร้องไห้อยู่ตลอดเพราะเธอบอกว่าอยู่กันมาตั้ง20ปีทั้งรักทั้งผูกพันทำใจไม่ได้จริงๆนะครับที่สามีไปทำงานที่อิสราเอลเพราะว่าหาเงินส่งกลับมาให้ครอบครัวตัวคุณสายชนภรรยาเธอป่วยเป็นมะเร็งเพราะฉะนั้นทำงานหนักก็ไม่ได้แม่สามีก็อายุเยอะแล้วลูกชายก็เรียนหนังสืออยู่ทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายหมดนะครับเหตุการณ์ตั้งแต่วันเสาร์ที่7ตุลาคมที่เป็นวันแรกของการสู้รบ
วันนั้นเลยติดต่อสามีไม่ได้แต่ก็ภาวนาว่าขอให้สามีรอดชีวิตจนกระทั่งได้รับทราบข่าวร้ายเธอบอกว่าชีวิตตอนนี้มืดแปดด้านเลยนะเพราะว่ามันมีหนี้สินอยู่เยอะมากไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันแต่บอกกับรูปถ่ายสามีว่าจะพยายามเข้มแข็งจะพยายามหางานทำเพื่อดูแลลูกชายและดูแลแม่ของสามีเป็นอย่างดีก็ฝากบอกสามีคล้ายๆกับบอกฝากบอกวิญญาณไปเนาะทำความเชื่อบอกไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องทางนี้ครับที่นี่ที่สุดมีผู้หญิงคนนี้จะทำใจเพราะหนูว่าใช้ชีวิตนำเขามานานแล้วหลายปีแล้วถึงจะได้มาอยู่กันแค่นี้ก็ขอให้เขารับหนูไม่ต้องห่วงยังห่วงอะไรอย่างนี้นะจ๊ะแสดงความเสียใจด้วยจริงๆนะคะอีกครอบครัวหนึ่งจังหวัดน่านค่ะเป็นบ้านของคุณธวัชชัยหรือว่าคุณเช้งแรงงานไทยที่ถูกยิงเสียชีวิตเหมือนกันนะคะภรรยายังคงเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเล่าให้ฟังว่าก่อนสามีจะเสียชีวิตวิดีโอคอลกับลูกชายวัย2ขวบสัญญาจะซื้อของขวัญวันเกิดให้ตอนนั้นสามีนั่งกินข้าวกับเพื่อนแล้วก็ถูกกลุ่มฮามาสโจมตีค่ะถูกยิงที่ขาที่สะโพกตอนนั้นยังไม่เสียชีวิตแต่ถูกลากไปจ่อยิงที่ศีรษะสุดท้ายเสียชีวิตนะคะเธอไม่อยากให้สามีผิดคำพูดกับลูกก็เลยตั้งใจจะซื้อของขวัญให้ลูกแทนบอกว่าพ่อส่งมาจากอิสราเอลค่ะแต่ตอนนี้ไม่มีเงินคือทุกเดือนเนี่ยสามีจะส่งเงินมาให้ทุกวันที่9เหตุการณ์มันเกิด7ตุลาคมเพราะฉะนั้นเงินเดือนนี้ไม่มีการส่งมานะคะต้องรอเงินสงเคราะห์บุตรพอเงินออกแล้วเธอบอกก็รีบพาลูกชายไปซื้อของลูกชายอยากได้เครื่องบินเด็กเล่นบอกอะไรรู้ไหมเพื่อจะให้พ่อเนี่ยขี่กลับมีความเป็นเด็กอีกอย่างนึงผมอยากได้รถของเล่นจะได้เอาไปรับพ่อคุณแม่บอกฟังแบบนี้นี่คือของเล่นที่ลูกอยากได้น้ำตาไหลเลยลูก2ขวบสื่อสารอะไรไม่ได้เยอะแต่รู้ความหมายของเขาว่าเขาอยากจะเจอพ่อนะคะ คุณแม่บอกก็ต้องโกหกลูกแหละว่าเนี่ยพ่อส่งมาให้นะลูกของขวัญจากอิสราเอลลูกจะได้จดจำพ่อในความทรงจำดีๆขณะที่แม่ของคุณธวัชชัยก็ต้องยอมรับแหละอารมณ์น้อยใจมันก็มีนะคะ คืออยากจะได้ศพลูกชายกลับมาบำเพ็ญกุศลที่บ้านใช่ครับคุณแม่บอกว่าเคยถามไปที่กรมแรงงานนะครับก็บอกว่าให้รอก่อนนะ รอให้คนที่เขารอดชีวิตกลับมาก่อนแม่บอกแม่ไม่เข้าใจเลยอ่ะทำไมอ่ะเครื่องบินมันก็ลำใหญ่บินไปมาก็หลายเที่ยวมันจะไม่มีที่ว่างใต้เครื่องบินพอจะเอาศพคนตายกลับมาบ้างหรอแม่บอกแบบนี้นะครับ ดูทีวีทุกวันเห็นภาพคนที่เขารอดชีวิตกลับมาเจอญาติผีน้องเขากอดกันเขาดีใจกันแต่แม่นั่งร้องไห้น้อยใจศพของลูกก็ยังไม่มีโอกาสจะได้เจอเนี่ยนะครับก็ตอนนี้การช่วยเหลือเกี่ยวกับค่าชดเชยสิทธิต่างๆก็เห็นบอกว่ามีเฉพาะของคนที่รอดตายลูกเราตายแต่ยังไม่มีใครมาชี้แจงเลยคุณแม่บอกแบบนี้นะครับก็เข้าใจว่าเรื่องของศพเนี่ยทางการอิสราเอลเขาบอกแล้วไงเขาต้องขอเวลาในการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลก่อนใช่ไหมครับอาจจะมีขั้นตอนตรงนี้นิดหนึ่งนะฮะระยะเวลาอาจจะมากกว่าคนที่รอดชีวิตก็ทำความเข้าใจกับคุณแม่ในเบื้องต้นนะครับคือท้องถิ่นก็ท้องที่ก็ต้องลงไปเพื่อคือทั้งให้กำลังใจแล้วก็แจ้งว่าไม่ได้ทิ้งนะไม่อย่างนั้นคนที่ไม่รู้ข่าวก็จะคิดว่าทอดทิ้งแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ